ัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับคุณครูพัฒนันรัตนาพรเพิ่มพูนวันนี้เราจะเรียนเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทยนะคะในหัวข้อดนตรีไทยในประวัติศาสตร์ค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยก่อนอื่นเรามาดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนนะคะเราจะเรียนเรื่องวิวัฒนาการของดนตรีไทยในเรื่องแรกเราจะเรียนดนตรีไทยในประวัติศาสตร์นะคะคือด้านฝั่งที่เป็นกรอบสีชมพูนะคะมีทั้งหมดด้วยการอยู่4สมัยคือสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะก่อนอื่นนะคะดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่อยู่คู่กับคนไทยมานานเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงใจผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยให้กับคนไทยและใช้ประกอบในพิธีกรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งดนตรีไทยมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะคะซึ่งเราจะมาเรียนสมัยแรกกันก็คือสมัยสุโขทัยค่ะในสมัยสุโขทัยในสมัยสุโขทัยเป็นสมัยเริ่มต้นประวัติศาสตร์ของชาติไทยเพราะมีหลักฐานการบันทึกปรากฏไว้เด่นชัดโดยมีจารึกเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับดนตรีในประโยคที่ว่าดมวงคมกรด้วยเสียงพาดเสียงพิณหมายถึงระดมประโคมกรองด้วยเสียงพาดเสียงพิณแสดงให้เห็นว่าดนตรีไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะนักเรียนลักษณะของดนตรีที่เกิดขึ้นมีดังนี้ค่ะ 1. วงบรรเลงพิณมีผู้บรรเลง1คนทำหน้าที่ดีดพิณและขับร้องไปด้วยเป็นลักษณะของการขับรำนำ 2. วงขับไม้มีคนเล่น3คนคือคนขับลำนำคนไกวบันดอกเพื่อให้จังหวะและคนสีซอ3สายคลอเสียงคนขับลำนำวงขับไม้มักใช้กับพิธีหลวงในสมัยนั้นเช่นพิธีสมโภชพระมหาเสวตฉัตรพิธีสมโภชพญาช้างเผือก 3. วงปี่พาดเป็นลักษณะของวงปี่พาดเครื่อง5มี2ชนิดดังนี้ 1. วงปี่พาดเครื่อง5อย่างเบาประกอบด้วยเครื่องดนตรีชนิดเล็กๆจำนวน5ชิ้นคือปี่กองชาตรีทัพโทนของคู่และชิงใช้บรรเลงประกอบการแสดงละครชาตรี 2. วงปี่พาดเครื่อง5อย่างหนักประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำนวน5ชิ้นคือปี่ในของวงใหญ่ตะโพนกองทัดและชิงใช้บรรเลงประโคมในงานพิธีและบรรเลงประกอบการแสดงมหรสพต่างๆนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างวงปี่พาดเครื่อง5สมัยสุโขทัยอย่างหนักกันนะคะก็จะประกอบไปด้วยปี่ในตะโพนของวงใหญ่ชิงกองทัพนะคะตามรูปภาพเลยต่อไปเป็นตัวอย่างวงมโหรีสมัยสุโขทัยค่ะซอ3สายทัพหรือว่าโทนนะคะกลับควงแล้วก็กระจับปีค่ะตามรูปภาพเลยนะคะเด็กๆสมัยต่อมาเป็นสมัยอยุธยานะคะในสมัยอยุธยาเป็นสมัยที่บ้านเมืองเกิดศึกสงครามบ่อยครั้งเมื่อยามปราศจากสงครามบ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะสงบสุขประชาชนจะมีความสุขมีการร้องรำทำเพลงจัดงานรื่นเริงต่างๆในสมัยอยุธยาเป็นสมัยที่ดนตรีไทยมีการพัฒนาขึ้นจากสมัยสุโขทัยมีการปรับปรุงรูปร่างเครื่องดนตรีและวงดนตรีเพิ่มเติมทำให้ประชาชนนิยมเล่นดนตรีและมีการแสดงต่างๆที่ใช้ดนตรีบรรเลงประกอบด้วยซึ่งดนตรีในสมัยอยุธยามีดังนี้ค่ะ 1. วงปี่พาดเครื่อง5เดิมไม่มีการบรรจุระนาดลงในวงดนตรี
แต่มีการบรรจุในตอนปลายสมัยอยุธยานะคะและยังคงเรียกว่าวงปี่พาทย์เครื่อง5ค่ะ 2. วงมโหรีในสมัยอยุธยาจะใช้ผู้หญิงบรรเลงโดยมีผู้บรรเลง4คนประกอบด้วยผู้ดีดกระจับปี่ผู้สีซอ3สายผู้ตีทับหรือโทนผู้ตีกับพวงบรรเลงขับร้องไปด้วยต่อมาเพิ่มเครื่องดนตรีอีก2ชนิดคือระมนาและขุยนะคะจึงกลายเป็นวงมโหรีเครื่อง6ค่ะ 3. วงเครื่องสายสมัยอยุธยาวงเครื่องสายในสมัยอยุธยามีซออู้ซอด้วงจะเข้ขุยเป็นเครื่องบรรเลงทำนองและโทนระมนาและฉิ่งเป็นเครื่องประกอบจังหวะค่ะสมัยธนบุรีในสมัยธนบุรีมีเครื่องดนตรีของชาติต่างๆเข้ามาในประเทศเช่นมอญแขกฝรั่งยวนเขมรมีวงพินพาทย์รามันของชาติมอญนำมาบรรเลงวงพินพาทย์รามันหรือวงปี่พาทย์มอญที่นำมาบรรเลงจะใช้เครื่องดนตรีเช่นของมอญปี่มอญตะโพนมอญเปิงมางคอกแต่วงดนตรีไทยยังคงมีเพียงวงปี่พาทย์วงเครื่องสายและวงมโหรีเท่านั้นนะคะนักเรียนเครื่องดนตรีต่างชาติที่เอาเข้ามาในไทยนะคะก็จะมีของมอญปี่มอญตะโพนมอญแล้วก็เปิงมางคอกนะคะที่เป็นวงพินพาทย์รามันของชาติมอญนั่นเองนะคะต่อมาเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ดนตรีในสมัยรัตนโกสินทร์พัฒนามาจากสมัยอดีตมากนะคะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยในสมัยนี้แบ่งออกเป็นเหตุการณ์ในแต่ละรัชกาลต่างๆนะคะเรามาเริ่มที่รัชกาลที่1ค่ะมีการเพิ่มกองทัพ1ลูกในวงปี่พาทย์นะคะในรัชกาลที่2ได้เริ่มมีการบรรเลงปี่พาทย์ประกอบเสพาและเพิ่มของวงในวงมโหรีค่ะรัชกาลที่3นะคะมีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มของวงเล็กไว้ในปี่พาทย์เครื่องคู่เพิ่มขุยลีบระนาดทุ้มและของวงเล็กในวงมโหรีเรียกว่าวงมโหรีเครื่องคู่ค่ะต่อมาในรัชกาลที่4มีการประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็กระนาดเอกเหล็กเมื่อไปรวมอยู่กับวงปี่พาทย์จึงเรียกว่าวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่นะคะและเพิ่มระนาดทองซออู้ซอด้วงในวงมโหรีเรียกว่าวงมโหรีเครื่องใหญ่ค่ะต่อมาในรัชกาลที่5นะคะมีการปรับปรุงปี่พาทย์โดยใช้ไม้นวมตีระนาดแทนใช้ไม้แข็งนะคะเพิ่มซออู้ขุยเพียงอและตัดเครื่องดนตรีที่มีเสียงแหลมออกนะคะและเพิ่มเครื่องดนตรีที่มีเสียงทุ้มเข้ามาและนำของชัย7ลูกนะคะมาเทียบเสียงเรียกว่าวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ค่ะต่อมาในรัชกาลที่6นะคะเป็นสมัยที่ดนตรีไทยเจริญรุ่งเรืองมากมีการจัดตั้งกรมมหรสพกรมขนหลวงกรมพินพาทย์หลวงกรมเครื่องสายฝรั่งหลวงกรมช่างมหาดเล็กสำหรับสร้างและซ่อมเครื่องดนตรีเลยนะคะรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งวงเครื่องสายส่วนพระองค์โดยพระองค์ทรงซอด้วงสมเด็จพระบรมราชินีทรงซออู้และพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไทยไว้คือเพลงราตรีประดับดาวเพลงเขมรละอองเถาและเพลงโหมโรงขึ้นกระทบฝั่ง3ชั้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475ดนตรีไทยเสื่อมถอยลงจนสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2และในรัชกาลที่9ทรงให้การสนับสนุนวงดนตรีไทยตลอดรัชกาลทรงให้มีการรวบรวมเพลงไทยต่างๆไม่ให้เสื่อมสูญไปโดยมีการบันทึกโน้ตเพลงให้ถูกต้องและจัดพิมพ์ขึ้นเป็นหลักฐาน
นำวิชาดนตรีไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายรัชกาลที่10ทรงให้การสนับสนุนการดนตรีไทยอย่างต่อเนื่องและทรงได้สืบทอดพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีตามรอยพระยุคลระบาดของรัชกาลที่9เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนะคะชิ้นงานตอนนี้นะคะให้นักเรียนสรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัยลงในแผนภาพความคิดนะคะโดยนักเรียนจะออกแบบแผนภาพความคิดของนักเรียนเป็นแบบใดก็ได้นะคะจะตามตัวอย่างก็ได้หรือตามจินตนาการของเรียนก็ได้นะคะโดยนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเบื้องต้นตอนข้างหน้านะคะแล้วก็ทำชิ้นงานนะคะหรือนักเรียนจะหาข้อมูลนะคะจากในหนังสือศิลปะก็ได้นะคะหน่วยที่6นะเรื่องวิวัฒนาการดนตรีไทยนะคะนักเรียนก็เมื่อนักเรียนออกแบบเสร็จเรียบร้อยนะคะเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามด้วยนะคะและเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะกับเรื่องต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพัฒนันรัตนาพรเพิ่มพูนและช่องน้ำเพชรชาแนลวันลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครูน้ำเพชรด้วยนะคะกดได้เลยนะคะ